ช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มหอมเครื่องเทศถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งไก่ย่างมีสูตรเฉพาะแตกต่างกันหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าจะหมักหรือปรุงรสกับอะไรวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำไก่ย่างสูตรปลาร้าสมุนไพรหอมนัวด้วยน้ำปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์กันค่ะเราใช้อ้อนต้อนสุวรรณน้ำปลาร้าสูตร3พรีเมียมโหน่งฝาเขียวตามด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนจนละลายเข้ากันใส่พริกขี้หนูป่นหอมแดงซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยและข้าวคั่วคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงซอยต้นหอมผักชีและข้าวคั่วเตรียมไว้ค่ะใส่หอมแดงสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยขมิ้นสดโขลก3 เกลือข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดและใบมะกรูดสับละเอียดปรุงรสเพิ่มความเข้มข้นให้ไก่ย่างสูตรนี้ด้วยอ้อนต้อนสุวรรณน้ำปลาร้าสูตร3พรีเมียมโหน่งฝาเขียวน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมและนมข้นจืดเขาผสมให้เข้ากันใส่สะโพกไก่เลาะกระดูกหั่นชิ้นลงหมักพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้เสียบสะโพกไก่ที่หมักไว้ด้วยไม้ปลายแหลมนำลงย่างใช้ไฟอ่อนย่างจนกระทั่งสุกเหลืองจัดใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วปลาร้าอ้อนต้อนและข้าวเหนียวนึ่งพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไก่ย่างปลาร้าสมุนไพรใครที่ชอบความนัวรสชาติตำรับอาหารอีสานแท้ๆตำยำแกงหรือผัดเพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติอาหารใช้อ้อนต้อนสุวรรณน้ำปลาร้าสูตร3พรีเมียมโหน่งฝาเขียวขวดนี้รับรองทุกเมนูอร่อยยั่วๆแซ่บนัวเด้อค่ะ